มื่อกี้หลับมาหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยไม่หลับนะเมื่อเช้าตื่นกี่โมงครับ10โมงครับ10โมงเฮ้ยไปนอนอะไรกันนักหนาเหรอฮะไปนอนอะไรกันนักหนาตั้ง10โมงไปทำอะไรเมื่อคืนนอนตื่นสายตอนที่นอนดึกทำอะไรตั้งดึกครับนอนเล่นเกมเฮ้ยมันใช่เหรอเอาถามจริงเธอเล่นเกมได้อะไรทีนี้ขอสนุกครับจะเอาแค่ความสนุกนั่นเหรอชีวิตเนี่ยเอาความสนุกอย่างเดียวงั้นเหรอยุ่งนะนะเคยแพ้เกมบ้างไหมเวลาเล่นเคยกี่ครั้งที่แพ้มาจำได้ไหมจำไม่ได้เอานะลุงออกจะแนะนำนะฟังให้ดีตอนที่เล่นเกมเนี่ยลุงออกบอกว่าดีเพราะอะไรมันทำเรามือเราเร็วเราคิดเร็วเราตอบสนองกับสิ่งที่มันเล่าที่หน้าจอมันเร็วมันดีตรงที่มันเร็วทำให้เรารู้เร็วคิดเร็วทั้งมือทั้งตานั่นคือตัวดีมันเป็นการฝึกปรือด้วยก็เรียกว่าฝึกปรือปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราคือหน้าจอมันเร้าเราอะแล้วก็ไปตามเร็วเนาะนั่นแหละมันดีตรงนั้นนะครับทีนี้ไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่ไปเอาชนะเกมนึกออกนะเราเล่นเกมที่หนึ่งไม่รู้ชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้แหละเราเล่นไปเราจะเอาชนะมันแพ้มันบ่อยไหมบ่อยหนึ่งเกมแพ้ประมาณกี่ครั้งประมาณสองสามครั้งครับแล้วนั้นชนะหมดใช่ไหมพอใจไหมในการคำว่าชนะพอใจฟังให้ดีนะเล่นเกมเนี่ยถ้าเราแพ้มันครั้งแรก เดี๋ยวเพิ่งไปต่อครั้งที่สองไปทำอะไรก่อนสักหนึ่งหรือสองสามชั่วโมงก่อนเรานึกเอาไว้เดี๋ยวกูมาเอาคืนเกมเดี๋ยวไปเล่นต่อเนื่องไปพักก่อนทำอะไรก่อนอ่านสื่อไปรูปแบบนั้นก่อนกระโดดรถเต้นตามวัยเด็กก็ได้สมมติว่า3ชั่วโมงผ่านไปแล้วค่อยมาเอาคืนสมมติว่าแพ้มันอีกแต่ว่าแพ้2ครั้งแล้วเอาไว้ข้ามวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่โอเคนะต้องเป็นเช่นนั้นเล่นเกมคนที่ฉลาดเล่นเกมต้องคิดอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้ด้วยคนที่โง่เล่นเกมจะเอาชนะมันตรงนั้นกินก็ไม่กินนอนก็ไม่นอน นั่นแหละคนโง่ทำให้เราแย่ลงนะเอาหลักการของลุงไปใช้นะแล้วจะรู้ว่าเราจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเพราะเกมเป็นตัวกระตุ้นชัดเจนนะแล้วก็คำพูดนี้ของลุงเนี่ยไปบอกกับคนข้างเคียงเช่นเธอจะบ้าไปไหนวะฉันบ้ามาก่อนเธอก็แล้วมาถึงวันนี้ฉันรู้แล้วว่าถ้าเอาชนะเกมแล้วเราจะแพ้มันตลอดงั้นเราไม่ต้องเอาชนะส่วนชนะไปก็ถือว่าเออดีไว้ฟุกให้คิดอย่างนั้นไม่ต้องไปดีใจตอนที่ชนะเออดีไว้แล้วไปจบแปลว่าสำเร็จตรงนั้นไม่ต้องไปติดใจมันเปลี่ยนเรื่องอื่นทำชัดไหมครับเน้นเรื่องของการเรียนหนังสือไปควบคู่กันได้ชัดเจนนะครับเอาล่ะทีนี้ลุงจะให้สมองไปทีนี้นะเอาล่ะสังเกตมันจะเบาหัวจะทำไม่ลานคนเลยถ้าเจ็บก็บอกกับลุงสังเกตเจ็บไหมครับแค่นี้พอเนาะหายใจลึกครับไหวไหมโอเคแค่นี้พอแล้วรูมจะเบาปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นหายใจวะปึ๊บปึ๊บนี่นะมา
หายใจไว้ปึ๊บชุนี่ชัยโยน่ะอึ๊บอึ๊บเป็นไงโล่งไหมจริงเหรอจริงไหมครับลองนับถึง20 1ถึง20หายใจครั้งเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เหนื่อยไหมเมื่อกี้เห็นหายใจตอนครั้งที่16หายใจแล้วเมื่อกี้นี่เอาใหม่ซิรวดเดียว1ถึง20ปึ๊ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20พยานนับให้ถึง50หายใจครั้งเดียวปึ๊ด1 2 3 4 5ถึง50ให้มันถึง100ได้ยิ่งดีโอเคนะครับแล้วจะได้ความจำจบเนาะโชคดีครับต้องไงสาวน้อยเป็นสาวยังลูกเป็นแล้วเหรอหนูเป็นสาวแล้วเหรอเป็นยังนอนดูแสงลุงทุกวันหนูเป็นสาวยังลูกเขาว่าเป็นสาวหมายความว่าไงคะรู้ไหมรู้ไหมยังไม่รู้เนาะโอเคอายุเท่าไหร่คะอายุ9ขวบเหรอ9ขวบหนูยังไม่เป็นสาวเนาะจริงนะคิดว่าจะเป็นสาวกี่ขวบ12 12 12เป็นสาวแน่นะแน่นะเวลาอายุ12ปีไปถามแม่นะลุงออกทักไว้ว่าอายุ12ปีเป็นสาวเป็นยังไงแม่ให้แม่เล่าให้ฟังโอเคนะถามแม่นะคำนี้นะหนูเป็นสาวแล้วนะแม่หรือว่าเอ๊ะเวลาเป็นสาวเป็นไงแม่เพราะแม่เคยเป็นสาวมาก่อนเนาะต้องถามแม่นะเรื่องนี้นะโอเคหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆปึ๊บ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 เจ็บไหมคะเจ็บไหมคะแค่นี้พอไหมคะเอาหายใจไว้ปึ๊บชโยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละลุงจะเบาหัวนะคะน่าเจ็บไหมคะไม่เจ็บดีแล้วปึ๊บโทษปึ๊บปึ๊บนี่เนี่ยนั่งให้สบายสบายเจ็บไหมคะเจ็บเจ็บแค่นี้พอเนาะไม่ต้องให้แรงปุ๊บปุ๊บเนี่ยเนี่ยชิโยถามว่าเป็นไงบ้างอธิบายความรู้สึกมาสิเป็นไงคะสบายขึ้นเหรอจริงเหรอมันสบายตรงไหนเทวันสบายตรงคอเหรออ๋อลองขยับสิบายแน่นะขยับหัวไหล่สบายแน่นะแน่ใจนะเมื่อคืนหลับสบายไหมครับเมื่อคืนนี้สบายตื่นกี่โมงคะตื่นแปดโมงชอบฉี่รถที่นอนฉี่ใช่ไหมต่อไปจะไม่ฉี่ดีไหมดีไหมต่อไปจะไม่ฉี่รถที่นอนนะกลบมานี่กลบนิดนึงครับโทษครับนั่นแหละอึ๊บต่อไปไม่ฉีดรถที่นอนนะจ๊ะดีไหมดีนะแน่ใจจำลุงออกได้ไหมเนี่ยเจอกันสองทุ่มเจอที่ไหนรู้ไหมหนูอยู่บ้านหนูเจอลุงได้กันแล้วสองทุ่มบ้านมาบ้านแม่บ้านมาบ้านมาใช่นะให้มาพาดูเนาะสองทุ่มลูกออกมาแล้วเนี่ยนะ
โอเคนะเจอ2ทุ่มครับเฟซไลน์เนาะแล้วก็ YouTube ไลน์ด้วยโอเคจบ